สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ยุ่นกับกิจกรรมอภิมหาศึกพระรองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่5แล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับมันจะมีน้องส่วนของ NPC นะครับเพิ่มขึ้นมา1คนคราวนี้นะครับจะเป็นแม่ทัพฮานากาโดะเองนะครับทั้งนี้นะครับเหมือนว่าตรงส่วนของวันนี้เนี่ยครับมันจะมีคำสั่งให้เรากดนะครับเป็นสิ้นสุดการประลองนะครับแต่ว่าจะต้องเล่นตรงส่วนของมินิเกมนะครับให้หมดก่อนนะครับยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับสุดยอดนะครับไม่ธรรมดาไม่ทำให้นากาโดะพูดนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆมาซากะอาราตากิฮะกะมุชิซุโมะโนะทสุวามะโนะโคนนานิโมะยาบุรุโตะโอมาเอะระโมะมุชิซุโมะนิดุกตุกโนะริไคโอะโมตเตะรุโยดะคิดไม่ถึงเลยว่าแก๊งอาราตากิจะสามารถเอาชนะนักรองแมลงผู้แข็งแกร่งได้เยอะขนาดนี้ดูถ้าพวกนายเองก็คงจะมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการประลองแมลงสินะこれまでの偏見を撤回しようこれからは尊敬を払うべき相手と認めて全力で戦ってやるฉันขอคืนคำพูดก่อนหน้าต่อจากนี้ฉันจะมองพวกนายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่านับถือและประลองกับพวกนายยังสุดกำลังสักตาคนเลี้ยงวัวได้เวลาหัวหน้าอย่างคุณออกโรงแล้วอย่าเก็บประโยคก่อนหน้านี้มาใส่ใจล่ะโอเคข้อบนกับข้อล่างไม่น่าต่างกันนะครับอันนี้ผมจะลองเลือกข้อบนนะแน่นอนศึกสุดท้ายต้องเป็นฉันที่ชนะแน่ๆโอ้ไม่ก็手下でもどう指導したかは知らねえがもう結果は分かりきってるそうこの俺様が率いる荒竹屋の方が上だってことはなแม้จะไม่รู้ว่านายสอนลูกน้องมายังไงแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็ไร้ข้อกังขาแก๊งอาราตากิของฉันคนนี้เนื้อกว่าเห็นมีการยกขาเนี่ยเตรียมรับมือซะแม่ทัพฮานากาโดะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเช็คหน่อยนะครับโอ้โหโอนี้คาบุโตะที่ทรงพลังเหรอเขาชื่ออะไรเนี่ยมหาราชันด้วงเหล็กมีความสามารถรอบด้านนะครับสามารถเข้าสู่เสริมแก่งต้านทานการหยุดชะงักเหรอปล่อยสายฟ้าได้เมื่อค่าชีวิตลดลงจนถึงระดับหนึ่งจะถอยไปยังขอบสนามและปล่อยสายฟ้าฟาดลงมาใส่คู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องบางทีการคิดหาวิธีเพื่อหลบหลีกสายฟ้าในขณะที่เข้าใกล้มันในเวลาเดียวกันและอาศัยกระสุนสายฟ้าที่มันยิงออกมาเพื่อโจมตีกลับไปยังตัวของมันเองน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะโอนิคาบุโตะตัวนี้นะก็คือน่าจะเป็นตรงส่วนของการรวมมิดนะฮะในส่วน5นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะฮะตัวใหญ่มากโอ้โหอีกแล้วเหรอไม่เข้าเออสักนักแต่ของその勢いは電気少子を破った時を遥かに超えてるほうなかなかいい目してんじゃねえかま最大の功労者は指揮を取ったこの俺様だけどね。โอ้ดีแค่โดนนิดเดียวนะฮะแล้วคือใส่เกาะใส่อะไรยังมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะหลบแล้วนะเนี่ยก็ยังโดนอยู่คือมันไล่ต้นแบบที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวนะได้แล้วแต่คืองวดนี้รู้สึกว่าท่าของเขาครับด้วยความที่มันสลับอ่ะนะก็เลยมีปัญหาน้อยกว่าก่อนหน้านี้นิดนึงจริงๆสะท้อนกลับไป
ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องท้าทายอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคุ้งครั่งนะครับอันนี้น่าจะยากแล้วแหละเพราะดูทรงแล้วครับเกาะไม่น่าจะแตกง่ายๆนะน่าจะต้องแบบจอมตีทะลวงโผล่มาก็ใส่เกาะเลยนะครับเปิดก่อนนะอีกทีนึงคือเขาใส่เกาะรัวๆมากเลยหนึ่งสองประมาณนี้โอ้ไม่เดินเข้ามาพอดีโอ้ผมว่าผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะมีปัญหากันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้นี่คือเขาทั้งใส่เกาะได้ทั้งมีความสามารถในการป้องกันและยังยิงนู่นยิงนี่ได้อีกโอ้โหไม่ได้ไม่ไหวไม่เข้าได้ละต้องรอสวนน่ะแต่พอใกล้ตรงส่วนตรงนี้ยังไงก็ต้องเอาให้โดนนะตรงส่วนของสายฟ้าเนี่ยถ้าไม่โดนนี่คือจบเลยโอ้แต่มันอยู่กับที่นี่หว่าแล้วก็สุดขอบแมปพอดีงี้ถ้าสมมุติเรากะดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานะโอเคมีตรงส่วนของเควสเด้งมานะครับอันนี้นะน่าจะเป็นเควสคุยแล้วแหละคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่นะใช่ๆนี่แหละทีนี้เดี๋ยวเราลองคุยดูก่อนนะครับจะได้เก็บไปครบๆนะตรงส่วนนี้นะるほどそうかもう一回戦おうお前の虫相撲の技を必ず見切ってやるอันนี้เป็นคาสิโนแบบทั่วไปนะครับอันนี้ผมขยับมุมกล้องได้นะอย่างนี้นี่เองที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองมาประลองกันอีกรอบเถอะฉันจะมองวิธีการประลองแมลงของนายจนทะลุปูโป่งเลยสีไอโนโชไฮนั่นเตะโมฮายะโดเดโมอีคิกาซึมุมาเดทาทาคาโอจะไนกะโดไดแพ้ชนะเหมือนจะไม่สำคัญขนาดนั้นแล้วพวกเรามาสู้กันให้สะใจไปเลยเป็นไงเมตตานิโอเมนิคาคาเรไนคิโนะอาอูไอเตะดาทัตตาซูฟุนเดโอวาราเซรุนันเตะโอชิดาโรนานๆทีจะเจอคู่ต่อสู้ที่เข้ากันได้ขนาดนี้แค่ไม่กี่นาทีก็จบแล้วจะอารมณ์ค้างเกินไปไหมฮะดงดงเคียร์เร่ฮ่ามาก็มาเด้อันนี้อีโต้พูดนะครับดะกะโอเรซามะโนมุชิซุโมะโนวาซะโอมิคิรุดะโตเนโกโตะอิตเทนจะเนโซแต่ว่าอยากมองเคล็ดวิชาฝีมือการประลองแมลงของฉันจนทะลุปุโป่งงั้นเหรออย่าละเมอเพ้อฝันไปหน่อยเลยโอเรซามะโนอุเดะโนะฮะกะอุเอะดะโตะมิทาเมะเดะยะนานไกดะเตะสึคิอัตเตะยันเซถ้านายยอมรับว่าความสามารถในการประลองแมลงของฉันแข็งแกร่งกว่าไม่ว่าจะอีกกี่รอบฉันก็จะยอมสู้เป็นเพื่อนจนจบฮะอุชิสึคายะโรโตะฮานาคะโดะกยุคชูโนะยะทสึทโตะโมริอากัตเตะรุนะมันจุกซึรุมะเดะมุชิซุโมะวะยาราเซเตะโอโกะเซเจ้าคนเลี้ยงวัวกับแม่ทัพฮานากาโดะนี่เลือดร้อนจังเนาะให้พวกเขาประลองแมลงกันต่อไปเถอะประลองจนพวกเขาพอใจนั่นแหละฮะอันนี้ให้เราทำอะไรต่อเหรอเขาบอกว่าให้รอถึงวันถัดไปอันนี้น่าจะเป็นการที่เราปรับเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะเนี่ย1วันเป๊ะๆเลยอะเหลื่อมๆนิดหน่อยคือประลองกันข้ามวันเลยเหรอเนี่ยโอเคตัดเข้าคัสซีนะครับฮ่าฮ่าฮ่าสนุกสุดยอดนี่โต้พูดนะครับหัวเราะเหมือนกันนะฮ่า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 สู้ค่ะสุดจัดมุชิซุโมะの戦い方は違えどお前が鬼カブトムシに注いだ熱い気持ちに俺は強く共感したแม้สไตล์การประลองแมลงจะต่างจากฉันแต่ความเลือดร้อนที่นายใส่เอาไว้บนตัวโอนิคาบุโตะครับทำให้ฉันค้นพบจุดร่วมอย่างแรงกล้า
いつの日か、お前は虫相撲界の傑物になるだろう。พอถึงเวลานายต้องกลายเป็นผู้โดดเด่นในแวดวงหมู่นักประลองแมลงอย่างแน่นอนお前も悪くねえぜ1141回の勝負の中570回も俺様にギリギリ勝つなんてねเดี๋ยวนะ นี่มันเล่นกันเป็นพันครั้งเลยเนี่ยนายเองก็ไม่เลวไม่คิดเลยว่าในการประลองกันทั้งหมด 1,141 ครั้งนายจะพอเอาชนะฉันไปได้ตั้ง570ครั้งคือเยอะมากนะอันเนี้ยแบบเล่นกันเป็นวันอะ俺様と100回以上戦い続けた相手の中ではお前は一番根性を持ってやがる見直したในหมู่คู่ต่อสู้ที่ประลองยืดเยื้อกับฉันได้เกิน100ครั้งขึ้นไปนั้นนายเป็นคนที่มุ่งมั่นที่สุดพูดเลยว่าฉันต้องมองนายใหม่แล้ว571回だ俺の方が多く勝ってる場所が不利なことを考えると俺の方が上のはずだ571ครั้งตั้งหากฉันชนะเยอะกว่านะพอคำนึงถึงว่าฉันเป็นฝ่ายเยือนมันก็ต้องนับว่าฉันเหนือกว่าอยู่แล้วฮึนั่นだ負け惜しみか俺様はしっかり覚えてるぜ守るだって証明できるหาอะไรของนายเวลาแบบนี้ยังจะมาปากแข็งอีกฉันคนนี้จำได้แม่นทุกอนูเลยเหอะมาโมรุเองก็เป็นพยานได้ดาโร่มาโมรุใช่ไหมล่ะมาโมรุโอ้ยอาบุงโอ้เรามอดาเอ๊ะชุดต้นเนกาเซตุเกรลูกน้องยังขอบายอ่ะลูกพี่ฮะฉันไม่ไหวแล้วขอฉันนอนพักสักหน่อยเถอะนะか今までずっとここで虫相撲をやってたのか。しかも休まずに。ว้าอย่าบอกนะว่าช่วงนี้พวกเขาเอาแต่ประลองกันที่นี่จนไม่หลับไม่นอนกันเลยสักนิดน่ะ ผมลองตอบข้อล่างก่อนนะเวทีไม่น่าจะมีปัญหาหรอกน่าจะเป็นโอนิคาบุโตะได้แหละที่จะเรียงก่อนよし俺様が特別に一回勝たせてやってもいいぜどうせすぐ取り返せるからね。ได้ฉันน่ะมันคนใจกว้างยอมให้นายสักตาก็ไม่เป็นไรยังไงซะต่อจากนี้ฉันก็จะชนะกลับมาได้อยู่ดีมอช不服ってんなら次の勝負はお前の本陣に行ってやる場所なんざ関係なく重要なのは虫相撲をする奴の腕だってことを証明してやんぜเห็นท่าทางไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แบบนั้นแล้วการประลองต่อจากนี้ก็ไปสนามฟังพวกนายบ้างเป็นไงฉันจะทำให้นายรู้เองว่าสนามประลองเนี่ยไม่มีผลหรอกนะสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่คนประลองต่างหากฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตามฉันมาสิฮะดาชิโกนิซาราโตะชิบิสเกยัตโตะคิเตะคุระดะกะหืมเพื่อนรักของฉันและลาเวนเดอร์เมลอนแค่บินได้นี่น่ะพวกเธอมากันได้สักทีนั่นเดมาตะซาราโตะชิบิสเกะนิโมโดตเตะนะมุชิซุโมะโอเทซุดะตเตะไนทอกิวะคักโกอะไรอะดานะชิคะโอโมยดาเซไนโนคะโยทำไมกลับมาเป็นลาเวนเดอร์เมลอนแค่บินได้อีกแล้วล่ะหรือว่าขอแค่ไม่ใช่ตอนฉันช่วยคุณประลองแมลงคุณก็จะจำได้แค่ฉายาน่าเกียดน่าเกียดของฉันเหรอそれは一旦置いとけ約束した2ヶ月分のラーメン無料券だ持ってけเรื่องนี้เอาไว้ก่อนคูปองราเมงฟรี2เดือนที่สัญญากันไว้อ่ะรับไปสิราเมง無料券そうだラーメンคูปองราเมนเนาะราเมนแบบนี้ถึงจะเข้าท่าสินับว่าคุณยังพออยู่เป็นนะเนี่ยโอเคเราตอบอันล่างนะครับอะพี่มหาศึกประลองแมลงจบบริบูรณ์いやいや今回はあくまで新たに極意堂々虫相撲大試合の予行演習だผิดแล้วผิดแล้วนี่เป็นเพียงแค่รอบสาธิตของอะพี่มหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอารากิต่างหากだって観客もいないし、
これじゃ寂しすぎんだろこんなのは祭りじゃねえไม่มีผู้ชมเลยสักคนมันจะเงียบเหงาเกินไปหน่อยมั้งจะให้งานจบลงแบบจืนเจือนแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะ幸い花形玉将はそのおごりを捨てて俺様こそが得難い虫相撲の強者だと認めてくれたแต่ที่โชคดีก็คือในที่สุดแม่ทัพฮานากาโดะก็วางอีโก้ลงและยอมรับว่าฉันเป็นนักประลองแมลงผู้แข็งแกร่งที่นานที่ปีหนจะเจอได้สักทีดังนั้นโอริตาชิโน่ทัตตะไคว่ามาดาโอวะใช่ไหมこれから俺様は短期でฮานากาโดะ玉将の本陣に乗り込み奴が納得するまで叩きのめしてやるつもりだการประชันฝีมือของพวกเรายังไม่จบหลังจากนี้ฉันจะลุยเดี่ยวไปยังสนามของแม่ทัพฮานากาโดะและให้เขายอมรับความพ่ายแพ้แบบไม่มีข้อโต้แย้งその時はきっとハナカド玉将も俺様の指揮に従って荒崎極意堂々虫相撲大試合を盛り上げてくれるはずだぜพอถึงตอนนั้นแม่ทัพฮานากาโดะก็จะฟังคำสั่งการของฉันแล้วช่วยกันจัดอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตะกิอย่างใหญ่โต今回はอังกาตุนะโอเรซามะคาระโนโรโฮมาเตเตกุเรครั้งนี้ต้องขอบคุณพวกเธอมากนะรอฟังข่าวดีจากฉันได้เลยฮิฮิウシツカイヤロウも思う存分楽しめたしオイラたちも2ヶ月分のラーメンをゲットできためでたしだなฮิฮิคราวนี้เจ้าคนเลี้ยงวัวก็ได้เล่นแบบจุกๆล่ะส่วนฉันเองก็ได้ราเมนฟรีตั้ง2เดือนเลยนะโอเคผมตอบข้อบนนะครับสมใจอยากทุกฝ่ายนะโอเบนโอเบนชินอบุโนะอาเนโกะคาระโนะเทกามิดะมิเตะคุเรอ้าวลูกพี่ลูกพี่ที่ชินอบุส่งจดหมายมาลูกพี่รีบมาดูเร็วที่อะริโอเบนวะโดโกะอิตตันดะซักกิมาเดะโคโกะเดะมุชิซุโมะโอะยัตเตะตะโนนิเอ๋ลูกพี่หายไปไหนแล้วล่ะก่อนหน้านี้เอาแต่ประลองแมลงอยู่ตรงนี้นี่นะนั่นก็อัตตะโนควะอุชิทสกายยาโรนาระซักกิฮานาคาโดะ玉将と一緒に行っちゃったぞหืมวาดาโอมิกากิอาวとかなんとかน่าจะงานงอกหรือเปล่าเนี่ยหืมมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคนเลี้ยงวัวเพิ่งออกไปกับแม่ทัพฮานาคาโดะเองเห็นบอกว่าจะไปประลองกันต่อน่ะเออ大したことじゃないんだがちょっと予想外のことがあってな。ก็ไม่ใช่เรื่องด่วนอะไรหรอกแค่มันน่าแปลกใจนิดหน่อย詳しくはこの手紙を読んでみてくれ。ส่วนรายละเอียดพวกเธอก็ลองอ่านจดหมายดูเถอะฮะลูกพี่ฉันยังทำงานไม่เสร็จน่าจะยังไม่ได้กลับไปสักพักเลยถ้าลูกพี่มีไอเดียอะไรใหม่ๆหรืออยากชวนพรรคพวกจัดงานอึกทึกคึกโครมอะไรแล้วก็ลูกพี่ช่วยเบรกไว้ก่อนนะรอฉันกลับมาวางแผนให้ก่อนก่อนหน้านี้ตอนเก็บลาเวนเดอร์เมลอนฉันบังเอิญเจอเด็กคนหนึ่งเขาพูดเก่งและชอบประลองแมลงมากและมีเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกันมากมายเลยด้วยเมื่อได้ยินว่าลูกพี่ประลองแมลงเก่งมากเด็กคนนี้ก็ตั้งตารอที่จะได้เจอลูกพี่เลยเขายังบอกอีกว่าถ้าลูกพี่ฝีมือดีกว่าเขาจะพิจารณาเข้าร่วมแก๊งอาราตะกิฉันก็เลยให้ที่อยู่ที่ลูกพี่ชอบไปบ่อยๆเพื่อให้เขาไปตามหาลูกพี่เองตอนนี้ลูกพี่คงได้เจอกันแล้วใช่ไหมหวังว่าจะเล่นกันอย่างสนุกนะแล้วก็อย่าลืมกินข้าวให้ตรงเวลาด้วยล่ะฉันขอย้ำอีกรอบจำไว้ให้ดีล่ะช่วงนี้ลูกพี่ต้องประลองแมลงไปอย่างสบายใจอย่าทำตัวเอิกเกริกแล้วก็ห้ามพวกลูกน้องไปเกาะเรื่องเด็ดขาดหึคือ เดี๋ยวนะคือแนะนำกันมาเหรอเนี่ย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 คือウシツカイヤローも敵だと思っちゃったのか。ว้าที่แท้แม่ทัพฮานากาโดะก็นับว่าเป็นคนกันเองเหรอเนี่ยแต่แค่เจ้าเด็กนั่นไม่ยอมพูดจาดีๆทำเอาคนเลี้ยงวัวท
ทำตัวอย่างกับเจอศัตรูตัวฉกาจแน่ชินอบุの予想通り牛使い野郎は確かに虫相撲に夢中になってるけどเป็นอย่างที่ชินอบุเดาไว้ไม่มีผิดเจ้าคนเลี้ยงวัวประรองแมลงจนไม่คิดจะกินข้าวหรือหลับนอนจริงด้วยเกี่ยวกับโอยราตาจิเนอาราตากิ極意堂々虫相撲大試合のことで手を焼かせたからแต่ก็มาขอให้พวกเราช่วยจัดอภิมหาศึกประรองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากิน่ะโอเคเราตอบต่อนะครับนั่นไม่นับว่าหยุดพักสักหน่อยこうしてみるとラーメンの無料券は忍部にあげるべきだな忍部が戻ってきたら一緒に食いに行こうぜเห็นแบบนี้แล้วคูปองราเมนสมควรจะเป็นรางวัลให้ชิโนบุถึงจะถูกสิรอชิโนบุกลับมาแล้วพวกเราไปกินด้วยกันเถอะโอ้ดิมาต่อเอ๋เดี๋ยวนะそういえばこの無料券がどこのラーメン屋で使えるか牛使い野郎に教えてもらってないぞจะว่าไปแล้วเจ้าคนเลี้ยงวัวไม่ได้บอกพวกเราด้วยซ้ำว่าคูปองนี่ใช้กับร้านราเมนร้านไหนกันแน่自分で探さなきゃいけないのか？หรือพวกเราต้องไปหากันเองหรือไงแล้วคูปองมาไหมคูปองมาจริงด้วยเควสสำเร็จนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับมีไปมุ่นเจมไหมนะนี่เราคุยซ้ำได้นะครับเดี๋ยวผมลองคุยดูนะโอ้พวกเธอยังอยู่กันหรอกเหรอเนี่ยดูท่าสายเลือดการประรองแมลงในตัวพวกเธอจะตื่นขึ้นแล้วสินะโอเคผมลองถามเขานะครับนายไปแล้วไม่ใช่หรือไงนั่นน่ะสินายกับคนเลี้ยงวัวแฮมหมายถึงราชายอดเซียงประรองแมลงไปประรองกันต่อที่สนามฝั่งนายแล้วนี่ทำไมถึงแอบหนีกลับมาคนเดียวไงหรือว่าในที่สุดนายก็ถูกเขาโค่นได้แล้วเหรอเออคิดว่าจะโค่นฉันได้ง่ายขนาดนั้นหรอหลังมาถึงค่ายลบของฉันราชายอดเซียนประรองแมลงก็ได้พบกับท่านปู่และเกิดความสนใจต่อเคล็ดลับการเลี้ยงดูโอนิคาบุโตะของท่านปู่เป็นอย่างมากเขากำลังเปิดบทสนทนาอย่างเล่าร้อนกับท่านปู่อยู่เห็นกำลังคุยเรื่องสูตรอาหารและสนามฝึกซ้อมโอนิคาบุโตะกันอยู่ท่าทางน่าจะคุยกันอีกสักพักเลยปล่อยให้ราชายอดเซียนประรองแมลงกับแดงเลืองฤทธิ์ไม้หนึ่งได้พักผ่อนสักครู่เถอะแบบนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการประรองต่อจากนี้เหมือนกันเพราะงั้นฉันก็เลยกลับมาดูที่ทางนี่ไงล่ะฉันเหมือนจะเข้าใจแล้วค่ายลบอะไรนั่นคือบ้านนายสินะส่วนโอนิคาบุโตะสุดแก่งพวกนั้นก็มีปู่นายเป็นคนช่วยดูแลทั้งหมดเพราะงั้นมันเลยตัวใหญ่และแกร่งมากสินะถูกต้องเกือบหมดแต่ค่ายลบของฉันยังมีความลับซ่อนไว้อีกเยอะอย่างเช่นสมบัติลับที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของโอนิคาบุโตะถ้ามีโอกาสพวกเธอก็ลองมาดูกันสิบอกตำแหน่งไหมเนี่ยลึกลับเบอร์นั้นเลยเหรอฉันเองก็เริ่มอยากรู้แล้วสิงั้นตอบตกลงก่อนแล้วกันทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไล่คุยนะครับ NPC ทีละคนนะครับว่ามีไดอะล็อกเพิ่มไหมนะโอเคอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับของคุณเรือใหญ่นะฮะก็ยังไงก็ตามนะครับถ้ามันเยอะเกินนะครับผมจะตัดทิ้งนะโอเคอันนี้ผมเดินคุยหมดแล้วนะครับเหมือนได้หลอกนะครับจะเหมือนเดิมหมดเลยนะก็จะมีตรงส่วนของแม่ทัพพนักระโดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาทีนี้ก่อนไปที่อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูตรงส่วนของตัวไอเทมนะครับที่เราได้มาตะกี้นะโอเคสำหรับตัวส่วนของไอเทมนะครับที่ได้มานะครับก็จะเป็นคูปองราเมนที่ไม่ได้ระบุที่มาของขวัญขอบคุณที่ช่วยเหลือราชายอดเซียนประรองแมลงอาราตากิอิโต้ต่อสู้กับนักประรองแมลงมากฝีมืออย่างแม่ทัพพนักระโดดในอภิมหาศึกประรองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากินะครับไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นร้านราเมนไหนนะครับอันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอไปลองวิ่งดูหน่อยนะฮะโอเคหลังจากที่ผมลองไล่ไปหมดแล้วนะครับน่าจะเกือบทุกร้านในอินาซึมะนะครับหาไม่เจอจริงๆนะครับในพาร์ทของตัวเกาะหลักนะไม่รู้จะมีที่อื่นไหมนะแต่โซนนี้ลองหมดแล้ว
ยังไงก็ตามนะครับก็สำหรับในส่วนของรางวัลนะครับตรงพัทวันนี้ก็มีมอล่านิดหน่อยนะครับที่ได้จากเควสนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นตามปกติเลยจะเป็นตรงส่วนของนี่ครับ80เปมอนเจมนะครับกับตรงส่วนของนี่ครับตรงส่วนของทั่วไปนะตรงส่วนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเล่นตรงส่วนของมุ่งมั่นอาหารนะครับกับคุ้งครั่งนะครับอย่างละหนึ่งทีนะครับก็จะได้ของครบไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ